นายละวรนณแสงสนิทผู้มนุยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังหรือว่าสอสอคอในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังบอกว่าการกู้เงินชดเชยการขาดดุลงบประมาณผ่านการทำสัญญากู้ยืมเงิน20 0 0 0ล้านบาทเพื่อให้งบประมาณนั้นสอดคล้องกับรายได้และกระแสรายจ่ายใ,ในช่วงเวลาต่างๆ ภายใต้ต้นทุนและความเสี่ยงที่เหมาะสมที่ผ่านมากระทรวงการคลังมีการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณในรูปแบบต่างๆเช่นพันธบัตรรัฐบาลพันธบัตรออมทรัพย์สัญญากู้ยืมเงินตั๋วสัญญาใช้เงินตั๋วเงินต่าง,งๆนี่นะฮะโดยมีการวางแผนการกู้เงินและบริหารเงินคงคลงังร่วมกับหน่วยง,งานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อความรอบครอบระกุมย้ำนะฮะว่าการกู้เงินดังกล่าวเนี่ยเป็นแผนบริหารหนี้สาธารณะและยืนยันฐานะการคลังรัฐบาลยังดีเยี่ยม เพียงพอต่อมาตรการการคลังแน่นอนโดยมีเงินคงคลังณนะสิ้นเดือนมกราคม2563ตอนนี้มีอยู่3,16,000ล้านบาทครับ